ฮะสวัสดีครับตอนนี้สวัสดีครับพวกเรากลับมาแล้วนะพอดีเมื่อกี้ติดทำงานนิดนึงนะครับตอนนี้ก็เลยกลับมาแล้วครับใช่แหละถูกแล้วครับพี่ถูกแล้วโอเคเล่นไงวะเล่นไม่เป็นเล่นฟิลเตอร์ไม่เป็นมันต้องกดไงวะฝึกค่อยๆฝึกไปตอนดีไหมไหนมีใครเขียนมาบ้างฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีเลยฮัลโหลสวัสดีป่ะไปอัดวิดีโอจริงไงคนเยอะจัดเยอะจริงแรงมากสองคนเลยป่ะอะไรทำแล้วไม่ต้องคุยคำถามไม่ต้องหรอกเราคุยกันคุยกันสบายๆใช่มีใครอยากอะไรก็เข้ามาถามกันได้นะครับอยู่ด้วยกันซะด้วยใช่สปอย EP พรุ่งนี้หน่อยไม่ได้ละสิไม่ได้สปอยไม่ได้เกรงว่าต้องดูอ่ะอยู่ด้วยกันซะด้วย EP พรุ่งนี้ก็คือใครอยากรู้ก็ไปรู้ก็ใครอยากรู้ก็ไปดูไม่คือสัตยาเขาออกตัวจีบีสัตมาทวีแบบจริงจังไงจำได้ปะไปถ่ายนี่จำได้ไหมจำได้ไหมว่าตอนแรกนี่คือเราจำความรู้สึกตอนที่โดนข้างรักใส่ได้ปะอะไรครับเนี่ยไม่รู้ไม่ชี้ใครอยากไปรู้ก็ไปดูกันใน EP 5นะครับ EP 5ใช่ป่ะต่อไป EP 5เออใช่พรุ่งนี้ EP 5 EP 5หมอเขาก็ใช่หมอเขาแบบออกตัวจีบเต็มตัวแล้วอ่ะควรจะรู้ตัวตั้งแต่แรกแหละปัทวีนะปัทวีเออปีไม่โง่บอกว่าตัวเองมั้งจีบจริงแกมพี่ปูบินนุ่มไหมครับจำไม่ได้ครับแก้มคนเดียวนุ่มแก้มผมไม่นุ่มครับผมมีตะกาเขาเนี่ยรอเลยพรุ่งนี้ต้องรอสิแหมใครเขาจะไปดูก่อนได้แก้มพื้นดิบเลยแต่ทำไมใจแข็งจังวะแก้มนิ่มนะแต่ทำไมใจแข็งสัตยาก็หล่อไม่แพ้เมืองน่านเถอะแต่จริงๆแต่ทำไมถึงชอบน่านไม่ชอบสัตยาไม่เข้าใจนี่คือคำถามเอาน่านเขาน่ารักเขาไม่ได้หล่อหล่ออันน่านเขาหล่อแต่เขาเป็นเขาน่ารักแล้วสัตยาก็หล่อน่ารักเหมือนกันนะจริงๆแล้วอ่ะในเรื่องนี่คือไม่เข้าใจตั้งแต่แรกสุดแล้วทำไมเห็นสัตยาต้องแบบเฮ้ยเป็นอะไรเอสัตยาโดยที่โอ้โหสัตยานี่คือเปิดมานี่คือสาวกีดมาแต่ทำไมปัทวีไม่กีดไม่เข้าใจใช่ไหมทุกคนก็ถ้าอยากได้ของดีๆมันก็จะยากหน่อยแหละลองจับแก้มครับผมจับให้ดูนะครับเลยเดี๋ยวเราร้องเพลงคนไหนให้โชว์นะเนี่ยนักร้องเนื้อมันร้องไงวะอะไรนะฉันยินดีจะทำฉันจะทำได้ใช่ไหมจะพยายามเท่าไรอะไรสักอย่างวะมันไม่มีประโยชน์แต่มันจะเป็นอยากเป็นคนนั้นคนที่เธอรักอยากเป็นคนนั้นคนที่เธอรักต้องเป็นคนแบบไหนสวัสดีครับพี่ป้องพี่ป้องสวัสดีครับทำไมพี่ป้องถึงเขียนบทมาให้ปีไม่ชอบสัตยาเพราะว่าจริงแล้วสัตยาก็หล่อนะในเรื่องอะนิยายก็หล่อแต่ทำไมปีถึงแบบขับแค้นอะไรกับไอ้สัตยาขนาดนั้นเอามีปัญหาก็เอาไปคุยกับคุณจิติเรนเจ้าของเรื่องเฮ้ยเขามันมีกีตาร์ให้เขาสอบกันเนี่ยเขาเหมือนเขาสอบสมมติเราก็ไลฟ์คุยกันสักกับ15นาทีแล้วกันอ่ะสัก15ถึง20นาทีอีกสักแป๊บนึงก็ไปแล้วให้มันกรุบๆได้ริมรถถ้าอยากได้ของจริงก็ไปรอพรุ่งนี้พรุ่งนี้ใช่เขาบอกชอบแล้วรู้สึกยังไงวะเอาเวลาคนบอกชอบรู้สึกไงก็เขินครับแต่ว่าสัตยาเขาก้าเกินไปจริงๆผมชอบนะครับสัตยาเพราะว่าชอบความที่แบบเป็นคาแรคเตอร์แบบหล่อๆกวนๆจริงๆอ่ะแล้วก็เวลาเขาบอกเขาก็บอกเลยแบบตุ้มตามตุ้มตามดีกว่าเออกูไม่ได้แกล้งด้วยแต่อีกฝั่งนึงเขาไม่ได้รับฝั่งนึงมันเอ๋ออ่ะถึงไม่เอ๋อเขาก็ยังไม่รับปะอะไรนะมันเอ๋อปัทวีอ่ะเอ๋อเออเฉยแต่ตั้งแต่แผนของไอ้เตือนคุณเดือนละทุกคนครับถ้าทุกคนไปสั่งไม่เป็นไรเราพูดได้มาเป็นคือถ้าทุกคนสังเกตนะพูดได้ EP 4นะครับจากไอตอนไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวคนเข้าไปเห็นมุมตลกของผมไม่ได้เขินเอ้ยพูดเลย
ไม่ก็ตอนที่แกงคิตตี้ขับรถมาชนที่ผมหลุดขำนะฮะหน้าผมจะมีความอมยิ้มอยู่นะครับคือตอนนั้นมันไม่ได้จริงๆถ้าใครเห็นนะครับตอนในฉากนั้นเนี่ยปอเนี่ยเขาจะหันไปข้างหลังกล้องเขาจริงเขาจะหันหลังไม่เห็นไม่หันหน้าเนี่ยไม่หันหน้าไปกล้องไม่ไหวการขับไม่ไหวเห็นอะไรนะโอ้โนโอ้โนขอตอนนั้นจะนายจ้าพอดีนั่งไม่ได้เดี๋ยวมีคนไม่ไหวอันนั้นน่าจะโดนพี่ก๊อฟด่าไปสักตอนนี้คือทุกคน4 EP อ่ะหมอเขาบอกชอบไปแล้วแต่ว่ายังมีอีก8 EP ให้ทุกคนดูกันนะครับว่าบอกเลยว่า8 EP นี่คือหมอเขาออกตัวจีบเต็มรูปแบบบอกแค่นี้แหละอยากให้สปอย EP หน้าEP หน้าก็นั่นแหละครับหมอบอกชอบไปแล้วอ่ะก็คุณก็น่าจะรู้มาครับว่าทุกคนน่าจะรู้นะว่าเขาเรียกว่าอะไรเลเวลหรือแบบสกิลการจีบที่มากขึ้นของหมอเป็นยังไงคือตอนแรกเขาก็แบบข้างรักอยู่แล้วอ่ะเป็นคนอบอุ่นอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวจะยิ่งเห็นความแผ่นเป็นความอบอุ่นที่มากขึ้นของเขาอีกสปอยไปมันจะสนุกไหมอ่ะเหมือนไม่สนุกหรอกเนาะนั่นน่ะสิEP 5แล้วนะใกล้ครึ่งทางแล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วใช่เออแต่จริงๆมันเร็วมากเลยนะเร็วตอนแรกแบบตอนช่วงถ่ายก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันออน12 EP ก็4เดือนเนาะ3เดือนก็น่าจะนานแต่นี่คือแบบนี่คือเร็วมากนะผ่านมาเดือนนึงแล้วนะใช่ใครจูบปี EP หน้าค่ะใครจูบจริงๆแล้วเรื่องราวการจูบหน้าผากมันมีเรื่องราวนะครับเดี๋ยวให้กดไลค์อันนี้น่าจะบอกได้นะเรียกคนมาเพิ่มมาป่ะอยากได้คนเพิ่มได้หมดไม่แต่จริงๆแล้วไอ้จูบหน้าผากอ่ะน่าจะบอกได้ว่าคือในซีนนั้นน่ะที่เราถ่ายกันน่ะบอกเลยว่าผู้กำกับของเราเนี่ยกันให้ไม่สามารถเดาได้ว่าใครเป็นคนจูบหน้าผากเพราะคนที่จูบเนี่ยไม่ใช่คนในแคสเลยเป็นใครก็ไม่รู้มาจูบหน้าผากดังนั้นแต่ว่ามันมีเรื่องราวมันมีเรื่องราวแต่ว่าในช็อตนั้นเนี่ยถ้าใครไปดูดีๆนะมันจะหน้าเขาเนี่ยจะไม่แมทช์กับใครเลยเพราะว่ารีเควสต์ไปก่อนเออได้มาก็เดี๋ยวกดออกให้ครับหนึ่งอุ้ยเชิดมันถ่ายดีจะเป็นสองมิลลิลิตรมีติดเสียงด้วยแล้วไม่ถึงโทษแบบนี้ก็น่าจะไม่พอทุกคนมาช้างปะน่าจะเน็ตของใครสักคนไม่ดีอาจจะเป็นเน็ตผมก็ได้ผมได้แล้วมั้งทุกคนครับมันค้างหรือเปล่านะมันมีของคนหนึ่งค้างแอนน้องก็เป็นผมโอเคงั้นผมกดออกครับ อะไรครับนี่โอเคขึ้นมาเฉยไม่ใช่มันค้างเราก็เออชิบๆๆมานั่งคุยกันทุกคนอยู่ก็คือว่าเอ้ยเมื่อกี้เราไปถึงไหนละเล่าถึงไหนวะอ๋อไอจุกหน้าผากอ่ะมันไม่ใช่ใครเลยมันไม่ใช่ใครเลยแต่จริงๆแล้วในนิยายคือเราดีมาว่าตัตยาโดนจุกหน้าผากแต่ความจริงแล้วมันก็อาจจะมีดัดแปลงนิดนึงแต่ว่ามันมีเรื่องราวครับผมว่าทำไมถึงมามีคนมาจุกหน้าผากแต่ว่าเราจะต้องอย่าพูดได้ไม่แต่คือแค่จะบอกในฉากนั้นเนี่ยเดาไม่ได้หรอกว่าเป็นใครเพราะคนในฉากนั้นอ่ะไม่ใช่ใครเลยไม่มีใครเลยครับไม่มีใครรู้ฉากผมก็ไม่รู้ฉากแต่ว่ามีเรื่องราวเอาบ้างมีเรื่องราวมีเรื่องราวซึ่งต้องไปติดตามกันดูนะครับซึ่งเดี๋ยวได้เฉลยแน่นอนว่าเอ๊ะใครกันหน้ามาจุ่มหน้าผากพี่ปีเนี่ยเดี๋ยวได้รู้ได้รู้เดี๋ยวเราได้รู้กันสายตาที่มองตอนนี้คือเมื่อกี้นี้เราก็ถ่ายงานอะไรกันบ้างแต่ว่าเราไม่ได้มองหน้ากันนานแล้วไงพอมองหน้าก็จะเขินตั้งแต่ปิดกล้องมาก็ไม่ได้สบตากันเลยก็เขินๆครับพอแล้วไอ้หนุ่มโดนเลยโดนเลยพี่วันหรือเปล่าอ้าวไม่รู้สิครับต้องรู้นะครับเฮ้ยแต่เห็นมีคนพยายามถ่ายเรื่องพี่วันเยอะมากเลยนะพี่วันคนก็รู้กันแล้วแหละมึงโป๊ะอะฮะเออไม่คือเขาจะไม่เป็นความลับเลยยังไม่ได้รู้ทุกคนพี่วันมาเมื่อไหร่พี่วันมาเมื่อไหร่EP 6ป่ะ EP 6 EP 7น่าจะประมาณนั้นนี่แหละใช่
Say something for international fans. Hello, everyone. คนนี้พูดภาษาอังกฤษเก่งนะครับโอ้ยคำซามีดาแปลว่าอะไรวะขอบคุณอัญยงคันเซโยสวัสดีครับสวัสดีจากฟิลิปปินส์ครับลงทุนมากเขียนมาเป็นภาษาไทยเลยครับคำสวัสดีทุกผู้ชม Please greet international fan เชิญครับ Hello everyone สวัสดีครับ Welcome toform/puinlife นะครับก็ตอนนี้ I have an exam ใช่ช่วงนี้ช่วงสอบไฟนอลของมหาลัยคนเด็กของมหาลัยก็สู้ๆนะครับผมถ้าเกิดใครท้อก็ดูปลาบนฟ้าสอบเมื่อไหร่พึ่งดับไปหมดไม่ใช่พรุ่งนี้พึ่งดับไปอีกหนึ่งวิเพิ่มอีกหนึ่งก็อ๋อไม่เราไม่มีสอบเลยหรอไม่แต่เดี๋ยวก็ต้องไปเคลียร์ตามเคลียร์ไงปลาบนฟ้ามีทั้งหมดกี่ EP มี12 2 EP ครับผมก็ยังเหลืออีก8ตอนนะครับผมให้ทุกคนมาร่วมฟินกันบอกได้เลยว่ามีคนอยากยิ่งกว่านี้อีกอ่ะมีคนอยากให้ cover เต็มเดี๋ยวปีก็ใจอ่อนใช่ป่ะปีก็ใจอ่อนอ่ะตอนนี้ปียังไม่รู้นั่นแหละแต่ปีเขาก็ใจอ่อนตอนนี้เขายังแบบเขายังไม่ยอมอ่ะใครไม่ยอมพูดง่ายคือไม่ยอมใครมันจะไปยอมง่ายๆของดีมันต้องแลกมันจริงๆแล้วเจอสัตยาไปซะขนาดนั้นควรจะหวั่นไหวได้แน่ไม่ใช่แบบมาทำไมทุกคนถ้าอยากได้ของดีทุกคนว่าไหมมันก็ต้องใช้เวลาบางด้านกับสัตยาเขาเป็นเพื่อนกันอ่ะสัตยาก็ฮอตนะแต่ทำไมปีก็ถึงไม่ชอบอ่ะดูโดนเมินนั่นหนึ่งไม่เมินนะครับหลงเลยต้องคำหลงตัวเองไปหน่อยหลงในสัตยาโดนคาแรคเตอร์ครอบงำไปเลย Hi Indonesian fans ยอมยอมไปเถอะใช่ยอมไปเถอะแต่ละตอนคือฮามากค่ะชอบเลยจริงๆแล้วผมรอดูแกงคิตตี้แล้วจริงๆเอาจริงๆผมว่าไฮไลท์ของความฮาคือแกงคิตตี้โดยเฉพาะใน EP หน้าไม่ต้องไปดูกันนะครับไอฉากตีกล่องก็ถล่มนะจริงๆไอฉากโอ้ยฉากกล่องกว่าจะได้ตอนนั้นคือมันเป็นถ่ายไงนั่นเดี๋ยวเล่าดิไม่แต่กว่าจะถ่ายได้อะไอฉากกล่องคือแบบแทบตายคือมันเป็นตีกล่องใช่ไหมมันเป็นยังไงวะคือตอนแรกเขาเตะไม่มีใครอยู่ข้างในใช่แล้วก็ให้ไปอยู่ข้างในไม่คือตอนแรกอะกล่องมันมีอยู่สองกล่องใช่ไหมคือเพราะมันมีอยู่แค่สองชุดแล้วทั้งสองชุดอะไอพวกนั้นอะมันเตะจนกล่องมันแตกอะบอกมันฉีกไปจริงๆนะแล้วก็ไปอยู่ใหม่แล้วพี่ก็บอกมาพวกมึงกูมีอยู่แค่สองอันก็แล้วก็หลังจากอันนั้นถ่ายนั้นเสร็จตัวต้องเข้าไปอยู่ในกล่องแล้วก็เอากล่องอินเสิร์ตเข้าไปแล้วใครเป็นคนเตะกล่องเตะกล่องอันนั้นหรือเป็นคนผักมีคนบอกเขย่ากล่องจากข้างนอกนี่คือความยากลำบากของการถ่ายซีรีส์นะครับแต่ว่าคือเรื่องราว4ตอนแรกมันก็จะยังไม่เข้มข้นมากยังเป็นเรื่องราวของความแบบคนยังไม่เปิดใจอ่ะแต่พอหลังๆมาเดี๋ยวคนที่มีบางคนเริ่มเปิดใจนะครับแต่ถ้าจะเปิดใจยังไงก็ต้องไปดูนะครับใช่ก็นั่นแหละครับอีก8 EP ครับอีก8 EP มีครับผมอัลบั้มมีอ่ะมีตอนที่ปีปัตตานีเปิดใจแล้วแบบชอบสัตยาแล้วมีครับผมนั่นแหละงั้นตอนนี้ก็ได้ละอีกสัก5ทีนะครับ5ทีเราไปกันบอกกับปอนใครข้างรักกันปอนครับตอบแทนได้เลยไม่มีปอนก็ไม่มีปอนข้างรักก็ไม่มีสัตยาข้างรักว่าความข้างรักมันก็มาจากอินเนอร์ข้างในของเราด้วยไงตอบได้อย่างเต็มปากว่าคนที่ข้างรักที่สุดคือปอนครับพูดจากประสบการณ์ใช่นะครับเปิดใจสัตยาเถอะใช่ลงตัวห้านาทีทำเลยดีมีฟิลเตอร์แปลกๆน้องผู้วินไม่มีฟิลเตอร์แหละครับเดี๋ยวหาให้ก็ได้ไม่ทันแล้วครับเดี๋ยวไว้วันหลังข่าวหลังก็ได้อันนี้ฟิลเตอร์แปลกๆฟิลเตอร์แปลกๆเดี๋ยวฟิลเตอร์แปลกๆนี่อันนี้แปลก
ร้องคนไหนให้ฟังหน่อยป่ะวินรักสักท่อนเร็วอยากเป็นคนนั้นคนที่ใช้นี่ดีสุดแล้วน่ารักอยากเป็นคนนั้นคนเชื่อผมไม่รู้เนื้อก็ไม่อะไรวะโอ้เพลงก็จะพอจำเนื้อไม่เดี๋ยวเมืองหน้าก็น้อยใจนี่เราชอบเมืองหน้าจริงไหมเนี่ยชอบเมืองหน้าแต่ร้องเพลงเมืองหน้าไม่ต้องไหนโดนทิมเฉยปกติน้องเรียกว่าพี่ไหมก็แล้วแต่จริงๆทำแบบตรงๆนะครับไม่ครับถ้าพูดตรงๆไม่ครับทำไม่ค่อยเรียกพี่แต่ไม่เป็นไรครับผมเราไม่เป็นไรครับผมเขาเรียกว่าเราสนิทกันไงก็ไม่ติดครับผมซื้อเสื้อหน่อยครับSing please.People win sing please. People win watch you. อะไรคือสิ่งที่ชอบในตัวปีสิ่งที่ชอบในตัวปีหรอเอาหมอก็ได้หมอคือชอบปีที่ปีมันปีอยู่แล้วผมไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปปรับปรุงอะไรก็ได้ส่วนตัวผมชอบปีที่มันเป็นแบบมันเป็นคนที่เรียกว่าไงมันไม่คิดอะแต่มันทำอะ มันอยากจะทำมันก็ทำอ่ะมันรู้สึกมันก็ทำอ่ะใช่มันไม่ค่อยคิดอ่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันมีความก็อนาคตถ้าเกิดแล้วช่วงโควิดซาซาแล้วก็มีโอกาสได้เจอกันก็ขอบคุณที่ทุกคนเออใช่จริงๆแล้วจริงๆแล้วไม่ได้เจอแฟนคลับเลยไม่ได้เจอใครเลยจริงๆอ่ะตั้งแต่เนี่ยจริงๆแล้วเราเคยจะเกิดมีโอกาสได้เจออยู่แต่เป็นเพราะโควิดเลยทำให้เลื่อนนะครับแต่พูดได้ไหมว่านักงานนั่นคืองานอะไรพูดได้บ้เสียงเข้มเลยได้ครับพี่โอ้ยอยากอยากเผาจะคนจังเลยอยากเผาคนที่ชื่อหลุยธนวินมีโอไตรอ่ะเอ้ยหลุยธนวินพอแบบso many Korean fans love you guys จริงๆแล้วอยากไปเจอคัมซามิดาอยากไปเจอแฟนคลับต่างประเทศสักครั้งนึงอยากจังอยากเจอทุกคนเลยโอ้ขอโทษมีคนด่ามาแล้วไม่มีโอกาสก็ได้เจอทุกคนแน่นอนครับมาแล้วมาช้าแต่มานะแต่ป้าพี่ปองกับจะไปแล้วนะมาช้าแต่มาแต่จะไปแล้วใช่เพื่อนก็ประมาณนี้แหละไงก็เป็นเอาเป็นว่าฝากติดตามปลาบนฟ้าเนี่ยนะครับผมพรุ่งนี้ไปเจอพรุ่งนี้นะหมอเขาเป็นไงกันหมอขอบคุณทุกคนมากครับผมส่วนปีเขาจะรับยังไงก็บอกเอ้ยก็เดี๋ยวรอดูบอกอะไรวะผู้ไม่รู้เรื่องฮะโอเคยังไม่เจอทุกคนนะบ๊ายบายบ๊ายบายครับ